สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแม้จะผ่านมา2วันแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe 2023ที่ประเทศเอกวาดอร์พร้อมสาวงามจากนิการากัวผู้ครองมงกุฎคนใหม่และตัวแทนจากประเทศไทยที่กลายเป็นขวัญใจของประชาชนอย่างแอนโทเนียที่คว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีแต่กระแสจากแฟนนางงามยังคงร้อนแรงในประเด็นเรื่องผู้ชนะไม่สมมงจนลามไปถึงแอนจักรพงศ์เจ้าขององค์กร Miss Universeเกิดเป็นประเด็นดราม่าและคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่ามีการล็อกมงเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยสาเหตุนี้แอนจักรพงศ์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook โดยใจความว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดวันนี้จะมีทีมงานนั่งอ่านทั้งหมดเพื่อพัฒนาเรื่องโปรดักชันและด้านอื่นๆให้ดีขึ้นต่อไปเพื่อให้แฟนคลับรู้สึกถึงความพึงพอใจส่วนในเรื่องของความถูกใจว่านางงามคนใดจะเข้ารอบไม่เข้ารอบหรือใครจะได้ตำแหน่งอะไรมันขึ้นอยู่กับการโหวตไม่โหวตท่านก็ไม่ได้กรรมการที่เชิญมาเป็นคนให้คะแนนเราอยู่เรานั่งดูในฐานะที่เราเป็นเจ้าของงานเราคงไม่ได้ซื้อบริษัทเพื่อโกงให้ใครจิ้มให้ใครชนะเราคงไม่ทำแอนจักรพงศ์กล่าวอีกว่าถ้าเป็นนักดูที่ดีต้องเคารพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีวันนี้ก็อยู่เม็กซิโกกับน้องๆ อีก8คนรวมถึงแอนโทเนียด้วยขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรสิ่งที่เราก้าวล่วงล้ำความเป็นมืออาชีพหรือการไม่เคารพกติกาที่ดีของบิวตี้โอลิมปิกที่ต้องรู้แพ้รู้ชนะอย่างนั้นเราไม่ทำจะให้ทุกคนตีหน้าหรือมาตำหนิว่าได้คนไทยเป็นเจ้าของแล้วเราจะจิ้มใครก็ได้มันคงไม่ควรทำถูกไหมถ้าไม่มีกติกาจะแข่งขันไปทำไมกรรมการไม่มีไม่ต้องดูการหลอกมันไม่ใช่การแข่งขันถ้าอย่างนั้นก็แข่งคนเดียวและได้มงกุฎไปเลยก็จบซึ่งมันก็ไม่ควรนี่คือเรื่องที่พูดแล้วพูดอีกแต่ก็ต้องพูดเราไม่ติดใจเรื่องคอมเมนต์เพราะทำอะไรเราไม่ได้จะพูดว่าเป็นแกงคุกกิ้งโชว์ก็พูดไปกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยมีทั้งละตินอเมริกายุโรปทั้งชายทั้งหญิงเราเอาใจทุกคนเป็นไปได้แต่เอาตามความถูกต้องเป็นไปได้แอนสวมหมวก2ใบใบแรกคือเจ้าขององค์กรที่เป็นสากลก็ต้องพูดตามสากลไม่ต้องกลัวว่าคนจะโกรธหรือเกลียดเพราะพูดตามเหตุผลว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่หมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นคนไทยเราก็เชียร์แอนกอดและให้กำลังใจน้องแอนโทเนียเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราแพ้สักพันครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเราชนะเราไปชนะอย่างอื่นในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวเราชนะได้หมดความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้แอนโทเนียประสบความสำเร็จต่อไปแอนเอ็นดูเขาไม่น้อยเลยและแอนโทเนียทำงานให้แอนตั้งแต่3ปีก่อนมาประกวด Miss Universe ด้วยซ้ำไปเรารู้จักกันอยู่แล้วและขอบคุณในทุกกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ